ยกให้เป็นนัมเบอร์วันแห่งปี2564เลยแล้วค่ะสำหรับความทุ่มเทของเหล่านักแสดงละครฟอร์มยักษ์เรื่องวันทอง2021เพราะทุกคนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของทุกตัวละครออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจนเป็นที่พูดถึงและสร้างความประทับใจให้กับแฟนละครเป็นอย่างมากเริ่มตั้งแต่คุณแผนที่รับบทโดยป๊อกณวัฒน์ที่หล่อครบเครื่องทั้งรูปร่างหน้าตาและฝีมือทางด้านการแสดงในทุกๆฉากพูดถึงคุณแผนจะไม่พูดถึงคุณช่างได้ยังไงอะคะเพราะใครๆต่างก็ยกให้ชาคริสย้ำนามเป็นประจักษ์ด้านการแสดงเลยทีเดียวเพราะการมารับบทคุณช่างถือเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของชาคริสเจ้าตัวยอมทุ่มทุนแปลงโฉมเป็นตัวละครคุณช่างได้อย่างแนบเนียนแถมยังแสดงความรู้สึกนึกคิดของคุณช่างออกมาในหลายมิติจนคนดูทุกคนเกลียดและกลัวในความโหดเหี้ยมพร้อมทั้งขนลุกไปกับการแสดงของชาคริสส่วนทางด้านของเชียร์ที่คำพรก็พลิกคาแรคเตอร์รับบทร้ายครั้งแรกในบทของโค้ชวีนัสไลฟ์โค้ชสุดสตอในละครเล่นลวงเจ้าตัวทุ่มสุดตัวเล่นเลิฟซีนสุดร้อนๆเป็นครั้งแรกอีกด้วยอีกหนึ่งคนที่ถือเป็นที่สุดของการพลิกบทบาททางด้านการแสดงนั่นก็คือยุ้ยจิรนันท์ที่ขอโชว์ฝีมือความเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทเล่นเลิฟซีนแบบจัดหนักจัดเต็มและเยอะที่สุดในชีวิตการแสดงในคลับไฟเดย์เดอะซีรีส์ตอนโลกใบที่2มาต่อกันที่ที่สุดของตำแหน่งซัมมี่แห่งชาติกันบ้างปีนี้เนี่ยมันก็ต้องยกให้กับก๊อตจิรยุที่ทำเอาสาวๆพากันคลั่งรักคุณอัมพรในกระเช้าสีดาไปตามๆกันเห็นเป็นผู้ชายมัดนิ่งอย่างเงี้ยแต่พอยิ้มทีใจมันละลายละลายอะค่ะอีกหนึ่งหนุ่มที่จะสาวพากันหลงรักหนักมากๆนั่นก็คือเจดพิพัฒน์หนุ่มหล่อแสนอบอุ่นคอยดูแลนางเอกดีๆจนได้รับฉายาว่าขุดวิตามินจนตอนนี้ใครๆก็เรียกหาขุดวิตามินให้มาเป็นยาหล่อเลี้ยงหัวใจกันเป็นแถวๆเลยค่ะคุยกับคุณทีไรอ่ะเหมือนฉันได้วิตามินดีๆทุกครั้งอ้าวนี่ผมเป็นแค่อาหารเสริมอ่ะเนี่ยเอ๊อยากเป็นอาหารหลักอะเด้มากันที่ฟ้าของขวัญใจเมียหลวงกันบ้างดีกว่าค่ะที่ในปีนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากนุ่นวรนุชในบทบาทของน้ำพิงภรรยาที่มีความรักกับซัมมี่สุดหัวใจแต่ต้องถูกทำลายเพราะความไม่รู้จักพอในกระเช้าสีดาที่คุณนายนุ่นนั้นแสดงความเป็นเมียหลวงได้อย่างชาญฉลาดใช้สมองมากกว่ากำลังแถมยังเป็นเจ๊ดันให้กับหนุ่มรุ่นน้องกัจจิรยุจนพาแฟนๆจิ้นหนักในความน่ารักของน้ำพิงและอัมพลเลยล่ะค่ะส่วนความเป็นดาราเจ้าบทบาทก็ต้องขอยกให้กับกรีนอัศดาพรอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะเพราะว่าเธอนั้นเล่นทั้งบทการเป็นฝาแฝดครั้งแรกที่มีบุคลิกแตกต่างกันอย่างชัดเจนในละครแก้วลืมคอนตีบทแตกเซอร์ไพรส์คนดูในจากการพลิกบทบาทมาเล่นร้ายครั้งแรกในบทลำนำในละครกระเช้าสีดาเรียกว่าร้ายทุกอนูจนไม่เหลือคราบนางเอกที่แสนดีเลยล่ะค่ะพวกมึงก็ต้องไม่มีความสุขส่วนที่สุดของความเป็นนางเอกเจ้าน้ำตาปีนี้คนแรกขอยกให้กับแม่วันทองหรือว่าใหม่ดาวิกาโชว์พลังความสามารถในซีนดราม่า กับฉากสุดท้ายประหารแม่วันทองถ้ามันก็แค่ผู้หญิงคนนึงที่สู้เพื่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นเรียกว่าเป็นฉากที่สะเทือนใจแฟนละครที่สุดยิ่งไปกว่านั้นน้ำตาของใหม่สามารถดึงดูดให้แฟนๆสงสารแม่วันทองจับหัวใจและทุกคนก็ลงความเห็นว่าใหม่เป็นผู้หญิงที่ร้องไห้สวยที่สุดเลยล่ะค่ะและอีกหนึ่งคนล่าสุดที่ถูกยกให้เป็นนางเอกจอมดราม่าเจ้าน้ำตานั่นก็คือเอสเธอร์สปิลิลากับการมารับบทอริสลาในละครวิมานทรายถูกพระเอกย้ำยีหัวใจทำร้ายจิตใจแถมยังเกลี้ยกล่อมใส่เท่านั้นไม่พอยิ่งแถมพ่วงด้วยพ่อของพระเอกอีกหนึ่งคนโอ้โหงานนี้ก็เลยทำเอาสาวเอสเธอร์สีน้ำตาไปหลายลิตรให้กับละครเรื่องวิมานทรายเลยละค่ะฉันไม่ลุกจนกว่าฉันจะได้คำตอบข้ามาที่เรื่องแอคชั่นกันบ้างดีกว่าค่ะปีนี้ยกตำแหน่งนักบูให้กับ3หนุ่มอย่างพลอยชลวิทย์หรือว่านายพรานผู้มีคาถาอาคมจากละครดงพญาเย็นและก็พ่อหนุ่มหล่อกล้ามแน่นเพชรบรณินทร์ที่ปีนี้แจ้งเกิดเป็นพระเอกสายแอคชั่นทั้งละครห้องสุดท้ายหมายเลข6ในจะบูแหลกในละครผู้หาผีคุ้มและอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มฟิล์มธนภัทรที่ครั้งนี้ขอบูหนักกระจายเต็มตัวเรื่องแรกในละครพายุทรายตลอดปี2564ไม่ได้มีเพียงแต่ละครเท่านั้นที่แจ้งเกิดเหล่านักแสดงในส่วนของรายการก็แจ้งเกิดดาวดวงใหม่ให้ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมากมายเลยล่ะค่ะนั่นก็คือรายการ The Star Idol ที่นอกจากจะสร้างความประทับใจแล้วเนี่ยแจ้งเกิดให้กับดาวทั้ง8ดวงในวงการบันเทิงเริ่มมาตั้งแต่แชมป์ The Star Idol คนแรกของเมืองไทยอย่างบูมสหรัฐรองแชมป์อย่างภูมิพงษ์รัชตะตามมาด้วยโอเอิญคอปเปอร์ก่อนพิมพ์และแมทดอกฉันจะเป็นดาว
ายเล็กพริกขี้หนูที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆนั่นก็คือน้องข้าวปั้นพีรณัฐหรือว่าผาตอนเด็กในละครผู้ผาพีคุ้มและน้องเจ้าคุณพันชนกชนที่รับบทเป็นเจ้ากุมารทองในละครวันทองเห็นตัวเล็กแบบนี้ฝีมือการแสดงไม่ธรรมดาเลยนะคะทั้งดราม่าหรือแอคชั่นเนี่ยทั้งคู่ก็เอาอยู่ไม่แพ้รุ่นใหญ่เลยล่ะค่ะใครจะอยากเป็นคนไม่ดีที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครและที่สุดแห่งความไพเราะแห่งปีต้องยกให้กับบทเพลงสองฝ่ายจากละครวันทองผ่านเสียงร้องของดิวาตัวแม่อย่างดาเอนโดรฟินที่ถ่ายทอดความรู้สึกของแม่วันทองออกมาได้อย่างลึกซึ้งจนฮิตติดชาร์ตนานหลายสัปดาห์เรียกว่าทะยานทะลุ200ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยฉันยอมสองใจเพราะรักเธอและอีกหนึ่งบทเพลงที่เป็นแฟนต่างประทับใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือเพลงใครคิดถึงจากละครวิมานทรายที่ได้เสียงร้องของซูเปอร์สตาร์ตลอดการของเมืองไทยเบิร์ดธงชัยมาสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆเรียกว่าทั้งละครทั้งเสียงร้องของพี่เบิร์ดละมุนเข้ากันเป็นอย่างดีเลยค่ะตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไหร่คงเพราะวันแล้วนั้นสวยงามเกินพูดถึงความอลังการของฉากละครกันบ้างกว่าค่ะที่ผู้กำกับทีมงานทุ่มเททุ่มทุนสร้างเอฟเฟกต์ต่างๆออกมาให้ได้สวยงามปีนี้ยกให้กับละครแนวผจญภัยสุดแฟนตาซีอย่างเรื่องดงพญาเย็นเพราะทีมงานนั้นเขาลงทุนแต่งหน้าเอฟเฟกต์กันนานหลายชั่วโมงเพื่อความสมจริงและอีกหนึ่งเรื่องที่มีการใช้เทคนิค CG และโปรดักชั่นสุดอลังการตระการตากับเรื่องราวความรักโรแมนติกแฟนตาซีหญิงสาวและชายผู้ต้องคำสาปอย่างเรื่องพระจันทร์แดงสมาไม่ได้มีอะไรปิดบังตาใช่ไหมกอดฉันจากความทุ่มเทของทีมงานนักแสดงก็ส่งผลให้ละครดังของช่องวัน31ได้รับความนิยมสูงสุดการันตีด้วยเรตติ้งที่พุ่งทะยานสู่อันดับ1ทุกสถานีโทรทัศน์โดยฝั่งของละครค่ำได้แก่ละครเรื่องดงพญาเย็นที่มีเรตติ้งสูงถึง 6.2ในขณะที่ละครหลังข่าวนั้นจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้ต้องยกให้กับวันทองที่กวาดเรตติ้งตอนจบไปแบบถล่มทลายถึง 7.7ปิดท้ายที่ละครกระเช้าสีดาที่ครองสถิติเรตติ้งอันดับ1ในช่วงเวลาพรามทั้ง8วันรวดจนขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1อย่างต่อเนื่องก่อนจะปิดท้ายตอนอวสานอย่างสวยงามด้วยเรตติ้ง 6.8และทั้งหมดที่พูดมานี้ก็คือที่สุดแห่งปี2564ของช่องวัน31รับรองได้เลยว่าปี2565พร้อมอัดแน่นทุกสาระความบันเทิงและละครใหม่สุดปังฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ